เดียวนะครับแล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้สถานการณ์ยังไม่สามารถควบคุมได้เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับโรงงานกระดาษย่านรังสิตคือเป็นโรงงานกระดาษด้วยใช่ติดไฟอ่ะเนาะง่ายเลยอะครับ ไฟนี่โหมกระหน่าตั้งแต่ช่วงตีสามที่ผ่านมานะครับนี่คือสภาพในจุดเกิดเหตุโอ้ดูเปลวเพลิงนี่และนึกว่าเป็นภาพนิ่งไม่ใช่นะนี่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะค,คือยังคงลุกไหมอย่างหนักเลยนะคะใช่ครับตอนตีสามที่ผ่านมานี่เองทางสอพอปากคลองรังสิตรับแจ้งเหตุว่ามีเหตุการณ์ไฟไหมบริษัทมาวันปทุมเปเปอร์จำกัดครับตั้งอยู่ที่เลขที่9หมู่ที่2ตําบลบางกระดีอําเภอเมืองปทุมธานี หลังจากรับแจ้งเหตุก็ระดมทั้งรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองบางกระดีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรีบไปรังงบงเหตุบนะครับคือต้องไปทั้งในพื้นที่ของปทุมแล้ว<อ>ก็นนทบ,บุรีในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับส่งกันไป20คันไปยังจุดเกิดเหตุเบื้องต้นทางนายกเทศมนตรีเมืองบางกระดีอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงแล้วก็อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยช่วยกันไปในพื้นที่เพื่อที่จะระง,งับเหตุนะครับจุดตรงนี้เป็นโรงง,งานเขาผลิตกระดาษ กระดาษแข็งแผ่นเรียบต้นเพลิงยอยู่ด้านในโรงงานลักษณะก็คือเป็นโกดังกว้างประมาณ12เมตรยาว80เมตรนะครับแล้วบรรจุเป็นวัตถุดิบที่เหมือนเป็นวัสดุเป็นกระดาษอัดแข็งก็ oh. เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยครับเ oh. นี่ยตอนที่ลงไปเนี่ยโอ้โหทั้งแสงเพลิงกลุ่มควนันที่เต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะครับเจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะฉีดน้าเพื่อที่จะสกัดไม่ให้ลุกลามไปยังจุดที่เป็นโกดังอยู่ติดกัน ซึ่งตามรายงานก็บอกว่ายังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับทางด้านของคนในพื้นที่นะคะอย่างนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดีคุณทวัชชัยอึ้งอัมพรวิไลให้ข้อมูลคือเล่าแบบนี้คุณสัตคคุณผู้ชมมีคนที่แจ้งเหตุไฟไหม้อ่ะคะ่ะเป็นชาวบ้านที่เขามีบ้านพักอยู่ทางด้านทิศเหนือของโรงงานนะคะขณะเกิดเหตุเนี่ยโชคดีจริงๆนะมไม่มีใครทำงานอยู่ในโรงงานคะ่ะจุดที่ไหม้เป็นกองกระดาษ ซึ่งโรงงานตรงนี้เนี่ยคุณธวัชชัยบอกว่าคุณธวัชชัยเองและอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีก่อนหน้านี้เป็นคนสั่งปิดไปแล้วนะสั่งปิดตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะประมาณ3เดือนก่อนเพราะว่ามันเป็นโรงงานที่ก่อมลพิษแล้วก็มีปัญหากับคนในพื้นที่เพราะว่ามีกลิ่นไปรบกวนประชาชนก็เลยต้องมีการตรวจสอบให้เวลาการแก้ไขแล้วปรากฏว่ายังแก้ไขไม่ได้นะคะก็เลยมีการใช้อํานาจร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งปิดชั่วคราวไป คือระหว่างที่ปิดท่กชั่วคราวก็เนี่ยแหละคุณผู้ชมตามข่าวดันมาเกิดไฟไหม้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะคือย้ําอีกครั้งว่าตอนนี้เพลิงยังคงอยู่ระหว่างการลุกไหม้แล้วก็เป็นวัสดุที่ค่อนข้างที่จะติดไฟง่ายก็เลยยังไม่สามารถดับเพลิงให้สนิทได้ตามรายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยง,งานบรรเทาสาธารณภัยยังคงเดินทางมาระงับเพลิงในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องคือดูภาพแล้วไม่ใช่ครั้งเล็กๆนะเป็นหนึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่รับต้นปีเลยนะคะ เดี๋ยวเราดูเรื่องของการคุมสถานการณ์<ช>การประเมินความเสียหายและก็หาสาเหตุของเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้นะครับตามต่อกันทั้งวันในช่องทีวีนะครับไปดูอีกเรื่องนึงอ